ไอ้กรณีการไปร่วมนะเกี่ยวกับงานศพโดยหลักการของศาสนาเนี่ยเช่นการตัชเชียอุลจนาซะหรือตัชเชียอัลจนาซะการร่วมขบวนไปส่งศพซึ่งถ้าเป็นยะฮูดีนะซอรอเนี่ยมันไม่มีอะไรนะศาสนาอิสลามอนุญาตให้ร่วมไปส่งได้ในกรณีบุคคลนั้นเป็นญาติพี่น้องนะถ้าเขาเป็นญาติพี่น้องเราเนี่ยร่วมไปในขบวนได้แต่ร่วมไปส่งเท่านั้นพอไปถึงที่นั่นแล้วเนี่ยอะไรที่เป็นพิธีกรรมทางศาสนาอันนี้เราไปร่วมด้วยไม่ได้นะหมายความว่าเวลาเขานิมนต์พระมานั่งสวดสี่รูปเป็นอย่างน้อยในเรื่องนี้พระสวดสี่รูปมีตลปัดไปไม่กลับหลับไม่ตื่นกุศลาธรรมาว่าไปนะอันนี้เราจะไปนั่งบนมือนะไปร่วมกับพิธีก็ไม่ได้เห็นไหมล่ะพอถึงเวลาก็จะขึ้นเมนเขาจะไปจะเผาเนี่ยเขาก็ไปวางดอกไม้จันทร์กันไอ้นี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งจากเดิมมันคือประเพณีเดิมเนี่ยมันคือประเพณีแต่เป็นประเพณีที่เกี่ยวเนื่องด้วยความเชื่อทางศาสนานะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องเฉพาะของพวกเขามันยังไม่ใช่พิธีกรรมทางศาสนาแต่มันเป็นประเพณีที่มีความเกี่ยวเนื่องด้วยความเชื่อทางศาสนาการที่เราเข้าไปร่วมนั้นฮารอมฮารามแน่นอนแต่ถ้าบุคคลนั้นเข้าไปร่วมนะโดยมีใจยินดีต่อการกระทำสิ่งนั้นด้วยและให้เกียรติต่อการกระทำสิ่งนั้นด้วยหรือไปมีความเชื่ออย่างที่เขาเชื่อนั้นด้วยอันนี้ไม่ใช่ฮารอมอย่างเดียวแล้วมันเป็นฮารามุนมุกัฟฟิรุนฮารามถึงขั้นตกมุรตัดวัลยาดุบิลละนิยติกอดเสียเพราะฉะนั้นไอ้อย่างคนที่เขาเอาไปวางเนี่ยอย่างงานวันนั้นน่ะเราก็จะเห็นว่าทูตอาหรับใช่ไหมคุมมิสลาอย่างดีมีผู้หญิงคุมหิญาบขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์ที่พระเมรุมาตรอันนั้นเนี่ยไปว่าเขาทำไมอ่ะเพราะเขาก็ไม่รู้อะไรหรอกเวลาเจ้าหน้าที่เขามาประสานงานนะเขาก็จะถามว่าอยู่ต้องการให้ไอทำอะไรบ้างนะเจ้าหน้าที่มันก็บอกว่าก็ขอให้อยู่นะเดินถึงเวลาก็อยู่ก็เดินเข้าแถวไปขึ้นไปข้างบนนู่นไอ้ที่สวยๆนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อยู่ก็รับเอาดอกไม้นะไปวางเอาไว้แค่นั้นแหละอยู่จบแล้วไอ้นี่มันก็จะไปอะไรเลยมันก็เดินขึ้นไปแล้วก็ไปวางดอกไม้เขาไม่รู้เรื่องอย่าไปว่าอะไรเขาเสื่อไอ้การกระทำตรงเนี้ยสำหรับเขานะฮุกมมันก็ไม่ใช่ตกมุรตัดแน่นอนพูดได้ชัดเจนเพราะเราจะไปหุกกลมก็ตกมุตัดเนี่ยเอาให้ชัดสิหุกกลมก็ได้ไหมได้ป่ะวะลานะชะดุอะลาอะฮัดมินฮุมเราจะไม่กล่าวปรักปรำคนหนึ่งคนใดจากพวกเขาบิกุฟรินวะลาบินิฟาคินวะลาบิชิรกินมาลัมยัฎฮัรมินฮุมชัยอุนมินซาลิกด้วยข้อหาว่ากุฟรด้วยข้อหาว่าชิริกด้วยข้อหาว่านิฟาคมุนาฟิกตราบใดที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดจากกรณีดังกล่าวไม่เป็นที่ปรากฏชัดเรารู้เลยว่าในใจเขาคิดไงเขาไม่รู้เรื่องแต่เราน่ะรู้ไหมเราน่ะรู้ไหมซอฮิบุลบัยต์อัดรอบิมาฟิลบัยต์คนเป็นเจ้าของบ้านรู้ดีว่าอะไรเกิดขึ้นในบ้านเรารู้ไหมเรื่องเนี้ยคนพวกนั้นบางทีก็ยังไม่เคยรู้เรื่องไอ้เรานะรู้แล้วว่ามันเกี่ยวกับเรื่องชาปนกิจคือการเผาซึ่งเราไปร่วมกับเขาไม่ได้เข้าใจยังนี่คือเหตุที่ว่าเอ๊ะทำไมมุสลิมบ้านเราจึงทำไม่ได้มุสลิมที่อื่นมาจึงทำได้อันนั้นอะไรที่มันเป็นเรื่องพิธีกรรมศาสนานี่เราไปร่วมกับเขาไม่ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องปกติเช่นเพื่อนตายญาติตายคนพนักงานบริษัทตายเราก็ไปเยี่ยมเขาตั้งศพที่วัดเราก็ไปวัดหนองปลือสมมติตั้งที่วัดหนองปลือเราก็ไปเยี่ยมใครไปเยี่ยมญาติไปเยี่ยมคนเป็น
เอาตังไปช่วยได้ไหมช่วยคนเป็นมันจะไปถามเขาเอาตังไปให้เขาเนี่ยเจ้านายเอาตังไปให้ลุงน้องลุงน้องเราตายเนี่ยเป็นคนพุทธเจ้านายเป็นคนมุสลิมเอาตังไปให้เฮ้ยช่วยนะช่วยได้ไหมมึงก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะเอาไปใช้ในงานในการเผาแล้วมึงรู้ได้ไงเรื่องสู่รู้ทำไมล่ะไปถามเขาทำซากอะไรเขาจะไปทำอะไรเรื่องของเขาให้เขาแล้วเข้าใจยังเออหางานเองเนี่ยพวกเราเนี่ยช่วยคนเป็นไม่จะไปช่วยงานศพเข้าใจยังเออนี่คือต้องเข้าใจเรื่องถ้าเข้าใจเรื่องมันก็จะไม่มีปัญหานะโอเคขอบเขตมันมีอย่างนั้นแหละเออถ้าเกิดเขาเลี้ยงข้าวต้มเราก็ดูเอาข้าวต้มอามีนาไปทำหรือเปล่าแต่ข้าวต้มอามีนาเอากินได้ปรากฏว่ามันไม่ใช่เว้ยข้าวต้มอิสลามทานได้ถ้าอย่างนี้ไม่ได้เวลาถ้าสมมุติเราเป็นญาติเราเป็นลูกพ่อเราสมมุติเราเป็นมุอัลลัฟใช่มั้ยพ่อเราเสียชีวิตพ่อเรานี่ขึ้นเมนเพราะไม่มีกะลิมอลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เขาจะสวดศพ3วันถามว่าเราเนี่ยต้องไปรับแขกมั้ยเราก็ไปได้เราไม่ได้ไปร่วมงานศพแต่ว่าเราไม่ได้ร่วมในพิธีกรรมแต่เราเนี่ยก็ต้องไปเพราะนี่มันเรื่องมุอามะละห์มันเรื่องทางสังคมญาติพี่น้องเขามาไม่จะบอกไม่ได้รอกร่วมไม่ได้รอกไอ้เนรคุณเลยที่จะโดนข้อหานี้หรือว่าเพราะบางคนเนี่ยไปได้ลูกสาวเข้ามาเอามาทำเมียแต่แม่เขาไม่ได้เป็นมุสลิมพี่น้องเขาก็ไม่ได้เป็นมุสลิมพี่น้องทางเมียไอ้นี่ก็อยู่กับเขาวันเลวคืนร้ายปรากฏแม่ตายแม่ยายตายไอ้นี่ขนของไอ้นี่ออกจากบ้านเลยอยู่ไม่ได้บอกอยู่ไม่ได้จะไปยกศพจะไปเอาขึ้นเตียงจะไปทำอะไรกับแม่ไม่ได้ทั้งหมดเอาเมียกลับไปด้วยเมียเนี่ยเป็นลูกแม่เขานะแล้วพี่น้องเขามองไงไอ้แขกในใจดำจริงๆทำอะไรไม่ได้เลยช่วยอะไรไม่ได้เลยมันออกไปเลยมันกลับไปบ้านมันอยู่บ้านยอมพอถึงเวลาพ้นเผาเสร็จเรียบร้อยมาแล้วมันเอารถพิกอัพมาแล้วจะมาขนของจะมาเอามรดกแม่ยายแล้วเขาไม่ได้ให้เลยนะไอ้ของที่ทำได้เสือกไม่ทำไอ้ของที่ทำไม่ได้แล้วสู่รู้ดีนะเขาตายนะเขาคนละศาสนากันใช่ป่ะเมียเราเป็นลูกเขากว่าจริงไอ้เราเนี่ยลูกเขยไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วแต่เราเนี่ยจะมารับเป็นธุระมาเอามรดกแม่รู้ดีอีกก็แม่เขาตายในสภาพที่เป็นกาเฟตไอ้ลูกสาวเมียเรานะมันเป็นมุมินมันเป็นมุสลิมะรับมรดกกันได้ไหมล่ะไม่ได้รับไม่ได้เราเนี่ยไปรับของเขาไม่ได้เขาก็มารับเราไม่ได้วินวินไหมชิวๆรับกันไม่ได้ไอ้นี่เสือกรู้ดีอีกแหมขนของมาจะมาเอามรดกแม่ใช่ไหมนี่เขาเรียกความไม่เข้าใจและทำให้คนเกลียดอิสลามเกลียดมุสลิมโดยใช่เหตุไม่มีใครจะทำให้อิสลามอัปลักษณ์ได้ดีไปกว่าคนมุสลิมหรอกคนมุสลิมที่เลวๆนี่แหละทำให้คนเกลียดอิสลามเยอะแยะเนี่ยไอ้คราวอุซเบย์เนี่ยไปขับรถไล่ชนคน8คนแล้วถามญิฮาดตรงไหนว่าคนชาวบ้านธรรมดาเนี่ยญิฮาดมันก็ต้องเป็นพวกทหารนะดิไอ้นี่ชาวบ้านธรรมดามึงไปขับรถชนก็8คนโอ้ยญิฮาดบ้าบออะไรก่อนหน้านี้ก็มีฝรั่งเศสหรืออะไรไปไล่แทงผู้หญิงเดินถนนตาย2คนญิฮาดอะไรแทงผู้หญิงตาย2คนขนาดในสารภูมิจริงๆนะผู้หญิงก็ยังห้ามฆ่าเลยแล้วไอ้นี่ไปฆ่าเขาในบ้านคนก็เกลียดกันใหญ่ดิไอ้คนอพยพไปอยู่ที่นั่นมันก็เกลียดหมดนี่คนเกลียดมุสลิมใช่ป่ะไอ้คนแบบนี้แหละเสียหายทำเราเนี่ยเสียหายเพราะนั้นเราจึงไม่กลัวเราคนอื่นมากระทำกับเราน่ะเพราะเป็นเรื่องปกติขึ้นชื่อว่าเป็นมุสลิมต้องโดนทดสอบขึ้นชื่อว่าเป็นมุมินต้องโดนคนอื่นรังควานเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ว่าจะเป็นมุสลิมนะโอ้ยสบายไม่มีอะไรสบายไปหมดรวยเอารวยเอางั้นก็เป็นแขกกันหมดแล้วสิใช่ป่ะจะเป็นมุสลิมแล้วทำไมมันลำบากแล้วมันโดนนั่นโดนนี่โดนอ้าวของแท้ทองแท้ต้องถูกเผาถึงจะได้ทองเนื้อเก้าทองเนื้อบริสุทธิ์ยิ่งถูกเผามากก็ยิ่งบริสุทธิ์มากใช่ป่ะของจริงของแท้ต้องผ่านการทดสอบเทสโดนเทสมากนะจ้ะยาที่อาจารย์อ่านเมื่อกี้เนี่ยมีคนผิดศาสนาจ้ะอ่าน
อือฮึแล้วให้เหรียญมองท้องฟ้ามีรายงานมีจ้ะคือตื่นขึ้นมาเนี่ยสิ่งแรกที่ควรจะทำก็คือการซิกรุลลอฮ์นะเวลาตื่นนะตื่นนอนเนี่ยจะตื่นนอนตอนเช้าหรือตื่นนอนตอนกลางคืนก็ดีให้ซิกรุลลอฮ์ไอ้การซิกรุลลอฮ์นี่มีหลายอย่างส่วนหนึ่งก็คืออัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตะนาวะอิลัยฮินนุชูรหรือเราจะกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรหรือจะว่าซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรคือซิกรุลลอฮ์ก่อนพอซิกรุลลอฮ์เสร็จเรียบร้อยล้างหน้าล้างตาหน้าแปรงฟันอาบน้ำละหมาดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก่อนจะละหมาดก่อนจะละหมาดเปิดหน้าต่างให้เห็นหน้ามองฟ้านะแล้วก็อ่านอินนาฟีคอลกิสสมาวาติวัลอัรฎวักติลาฟิลไลลวันนะฮาร์ละอายาติลลูลิลอัลบาบอัลละซีนยะซกุรูนัลลอฮะกิยามันวะกูอูดันวะอะลาจุนูบิฮิมวะไปจนกระทั่งจบอันนี้คือสิ่งที่นบีได้กระทำเป็นซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอ้าวมีตัวไหนไหมจ้ะมีน้องมาถามมาว่าในกรณีที่เราเดินทาง3วันแล้วรู้กำหนดเวลากลับแน่นอนนะฮะเราสามารถที่จะไปประสบละหมาดได้ไหมเดินทาง3วันครับแล้วก็รู้กำหนดวันกลับแน่นอนว่าถ้าวันนั้นหมายว่าในระหว่างที่เรายังไม่ได้กลับเนี่ยระหว่างที่เราเดินทางเนี่ยครับเราสามารถละหมาดกอซอดได้ไหมครับก็ทำไมแล้วมันจะไม่ได้กอซอดได้หรือไม่ให้ดูระยะทางหรือเวลาไอ้คำว่าสองมรฮาละเนี่ยเขาวัดกี่วันล่ะนะโดยอิตติฟากก็คือให้ดูระยะทางอิตติฟากในมัซฮับของอัลอิมามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยก็คือดูระยะทางว่าสองมรฮาละขึ้นไป17มรซะอัฟซะนะระยะทางเพราะการเดินทางเนี่ยตราบใดที่เรายังไม่กลับถึงแม้เราจะรู้วันกลับไม่เกี่ยวอย่างนี้มันยุ่งสิงี้ก็ไม่มีกอซอดเตะก็รวนกลับไปธุระเชียงใหม่ไปแค่คืนนี้เดี๋ยวมูนี่จะกลับระหว่างทางก็ไม่ได้ดิกอซอดไม่ได้ก็ไอ้รู้ไม่เกี่ยวไอ้กรณีรู้ไม่รู้เนี่ยไม่เกี่ยวยิ่งทําไม่รู้ใหญ่ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะกอซอดได้เรื่อยไปแต่นี่รู้ก็รู้ไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นการเดินทางที่เกิดขึ้นในช่วงมาซีเราะห์ก็คือมาซาฟะห์ระยะทางเนี่ยมันได้แล้ว2เวลาก็ได้3วันเนี่ยในระหว่างนั้นตราบใดที่เรายังไม่ถึงกำปงของเราคืออีขากลับยังไม่ถึงกำปงของเรานะเราละหมาดกอซอดได้นะไอตอนออกก็คือว่าในขณะที่เราออกจะยังไม่สามารถละหมาดกอซอดได้จนกว่าจะพ้นกำปงของเราก่อนก็คือพ้นจากเขตชุมชนที่มีบ้านเรือนที่นี้บ้านเรือนมันยาวตลอดเลยยันกรุงเทพเราจะไปกรุงเทพเนี่ยละหมาดกอซอดได้มั้ยจากที่เนี่ยไปได้ไหมมันกี่กิโลล่ะร้อยกว่าได้ป่ะล่ะมันเกินไปไหนๆเลยที่เขาเถียงกันเนี่ย70กว่า80กว่าเท่านั้นแหละหนังสือเนี่ยอันนี้มันร้อยกว่าเมื่อร้อยกว่าเนี่ยนะประเด็นก็คือเราต้องกำหนดว่าไอ้ตรงนี้เรียกอะไรเนี่ยตรงนี้เรียกอะไรฮะไม่ใช่กำปงเราเนี่ยกำปงสุราเราเนี่ยเนินพับหวานมีตรงอื่นนี้ป่ะมีเฉพาะตรงนี้นะต้องกำปงเรานะกำปงเรานะเราต้องกำหนดว่าเขตตรงนู้นเนี่ยสุดตรงไหนเขตตรงนู้นสุดตรงไหนออกพ้นเขตเมื่อใดนี่เรียกว่าออกนอกกำปงเข้าใจยังสมมติเราจะละหมาดกอซอดเดี๋ยวเราจะไปกอซอดที่ปั๊มตรงนั้นน่ะตรงไหนนะพ้นยังพ้นกระโปรงนี้ยังพ้นแล้วแต่อีตอนที่เรียนอยู่ที่บ้านเนี่ยเราเดินทางยังเขาจึงให้พ้นก่อนบางคนบอกไปเอาอะไรมาพูดนบีไม่ได้มาตั้งเงื่อนไขอะไรมึงจะทำยังไงลองว่าดิลองว่าดิโอ้ยไม่มีรอบระยะทางเนี่ยนบีไม่ได้กำหนดกับนบีไม่ได้กำหนดกับอุลามะเขากำหนดอุลามะเขากำหนดไม่ได้หรือไงล่ะหรือแกจะคิดเอาเองไอ้ของเมื่อนบีไม่ได้กำหนดและแกจะเอาอะไรแกจะเอาอันไหนจะเอาอันไหนใช่ป่ะก็นบีไม่ได้กำหนดนะแกจะเอาอันไหนแกกำหนดเอาเองเลย
หรือจะให้อุลามากำหนดไอ้ทุกวันนี้มันพูดว่านบีไม่ได้กำหนดพี่น้องให้เรียกว่าเดินทางก็แล้วกันซาฟาร์เดินทางไอ้คนพูดมันอยู่ตรงไหนไอ้คนพูดอยู่ตรงคลองเคสมันว่าพี่น้องไปบางกะปิกันละหมาดกอซอดได้แล้วอัลลอฮ์พอเรียกซาฟาร์เรียกการเดินทางก็ใครว่าล่ะก็มันว่าไงนบีไม่ได้ว่ารู้ยังไงนบีไม่ว่าก็มันบอกเองว่านบีไม่ได้กำหนดใช่หรือว่าล่ะตกลงจะเอาอย่างมันว่าหรือจะเอาที่อุลามาว่าล่ะประเด็นคือพูดกันไปจนกระทั่งมันอะไรกันก็ไม่รู้มันง่ายไปศาสนาเนี่ยมันง่ายสะดวกแต่ไม่ใช่ชุยและมักง่ายมีกฎเกณฑ์ซะบ้างก็ดีออกไปถึงตรงนู้นแหละใบพาสสายใหม่อะไรนู่นเราจะไปแวะตรงปั๊มเราจะไปละหมาดก็ได้แล้วไม่มีปัญหาแค่ออกไปแค่ตรงนั้นนะเพราะเรารู้แล้วอีก3วันเราจะกลับแล้วเราไปเนี่ยไปไหนนู่นไปเบตงโอ้โหระยะมันได้ไม่รู้ไหนแต่ไหนใช่ไหมโอเคนะเวลาไอการรู้กำหนดเวลาไม่เกี่ยวมีตรงนี้ไหมจ้ะคืออย่างเราเนี่ยอายุเยอะจ้ะแล้วออกจากบ้านโดยที่สามีอนุญาตแล้วไปทำธุระต้องไปค้างคืนเนี่ยต้องมีมะรอมไปไหมอาจารย์คือถ้าว่าตามหลักต้องมีมะรอมเขาไม่ได้ดูว่าเราอายุไม่อายุเรามีสามีนั่นแหละต้องไปกับเราสามีอนุญาตแล้วเนี่ยยังไม่พอนะตรงนี้ก็คือหมายความว่าสามีนั่นแหละต้องไปกับเราที่ดีนะพูดคำที่ดีที่สุดก่อน2ถ้าสามีไปไม่ได้เรามีลูกไหมเรามีน้องไหมแม่แก่ๆโอ้แม่แก่ชวนกันไปลำบากเอาคนที่เราแต่งงานไม่ได้เรียกว่ามุฮัรรอมแบบตะฮรีมมุอับบัดก็คือต้องแต่งกันไม่ได้โดยเด็ดขาดฮะแต่งกันโดยไม่ได้โดยเด็ดขาดนี่หมายความว่าอย่างกับเรากับแม่เราเนี่ยอันนี้เด็ดขาดเรากับน้องชายเรานี่แต่งกันไม่ได้โดยเด็ดขาดมุอับบัดก็แปลว่าตลอดยันตายนั่นแหละส่วนมุอักกอดนี่ไม่ได้มุอักกอดเช่นไรไปกับน้องเมียกับอีตอนที่ได้พี่สาวมันอยู่เนี่ยแต่งกับน้องมันได้ไหมล่ะไม่ได้นี่มุอักกอดระบบมารอมเหมือนกันนะมารอมเหมือนกันได้ไหมมันไม่ใช่มัวอับบัดพี่น้องมันเป็นมัวอักกอดเมื่อเป็นมัวอักกอดนี่พามันเดินทางไกลไปกับเราได้ไหมพาไปเดี๋ยวก็จะเกิดเรื่องเลยตุ๊กตาจะแท่นกบาลให้อันนั้นเมื่อสามีเนี่ยไปไม่ได้ก็ต้องไปดูว่าคนอื่นที่ร่วมเดินทางไปนั้นน่ะได้หรือไม่นะการเดินทางไกลของผู้หญิงเนี่ยต้องมีมหรอมไปด้วยหรือสามีของนางเสร็จแล้วนักวิชาการก็ดูต่อมาว่ามีบุคคลที่ไว้วางใจร่วมเดินทางไปด้วยได้หรือไม่เช่นมีผู้หญิงที่ไว้วางใจร่วมเดินทางไปกับนางเขาเรียกรอฟะกะไอคนที่เป็นริฟกะเป็นเพื่อนเนี่ยไปด้วยกันเหมือนกับกรณีไปฮัจญ์นั่นแหละก็ดูตรงนั้นเส้นทางปลอดภัยไหมคือถ้าเราเอากันแข็งขันแล้วกับมันไอตัวครูที่มันพูดและแข็งขันเรื่องเนี่ยเพราะเอาความจริงมันก็ทำไม่ได้เชื่อผมไหมล่ะมันทำไม่ได้หรอกนะโอเคนะไม่มีปัญหาแต่ต้องขออีเดนจากสามีก่อนมีอะไรติดใจไหมไม่ใช่ขออนุญาตตอบคือวันนั้นที่ไปอ่ะไปกับเพื่อนเพื่อนมีอายุมี70-80เรากับสายซุนนะใช่เขาว่าเลยเราเนี่ยซุนนะเราอย่าไปเรียกคนกลุ่มหนึ่งว่าสายซุนนะและเราสายอะไรตรงลงสายบิดอะห์หรือเรานี่แหละสายซุนนะแล้วเขาจะมายุ่งอะไรกับเราล่ะเขาต้องรับผิดชอบไหมลำบากไหมเรื่องศาสนานี่ต้องจ้างกันเลยตกลงเขาว่าให้จ้างคนที่เขามาตีเนี่ยก็คือเขาจ้างพี่ชายไปตกลงนี่เรื่องศาสนานี่มันถึงต้องจ้างกันเลยนี่พูดกันขนาดนี้คือไอ้คนที่แข็งขันกับเรื่องพันเนี่ยผมบอกได้เลยมันทำไม่ได้หรอกตัวมันน่ะก็ทำไม่ได้
ถามว่ามันเนี่ยไปซื้อของที่ตลาดไปซื้อของเข้าบ้านกับแฟนมันเนี่ยทุกครั้งใช่ไหมทำอย่างนั้นใช่ไหมทุกคนใช่ไหมที่พูดเรื่องเนี้ยมันทำอย่างนั้นได้กันทั้งหมดใช่ไหมมีลูกมีเต้าไหมลูกเรียนโรงเรียนไหมลูกเนี่ยออกจากบ้านไปเนี่ยมีมารอมตามไปด้วยป่ะถ้าคุณพูดว่าบางกะปิละหมาดก็ซดได้ก็แสดงว่าเดินทางไกลเลยแล้วก็ไอ้บ้านคุณน่ะอยู่ตรงเนี้ยอยู่บางกะปิเนี่ยหรือว่าอยู่คลองเคสไปบางกะปิเนี่ยมันใกล้นิดเดียวก็ต้องมีมารอมเช่นเดียวกันใช่แล้วหรือเปล่าล่ะเพราะมันเป็นระยะทางที่ละหมาดก็ซดได้เรียกว่าเดินทางไกลก็ทําสิแต่ว่าเอาข้อจริงปรากฏลูกเรียนไคโรไม่มีใครไปด้วยเป็นส่งขึ้นเครื่องบินใช้มันก็ไปกับเพื่อนมันต้องจ้างพี่ชายไปเรียนกับมันด้วยหรือเปล่าอัลวาคีย์หลักการของศาสนานำมาปฏิบัติได้ไม่ข้านกับข้อเท็จจริงเพราะข้อเท็จจริงเขาดูต่อไปว่าประเด็นเนี่ยเรื่องนี้การเดินทางเป็นเรื่องอะไรการเดินทางเป็นเรื่องอะไรการเดินทางเนี่ยเป็นอิบาดะห์ป่ะมันถามเลยที่ฉันมาเนี่ยเป็นอิบาดะห์ไหมการเดินทางระหว่างเนี่ยฉันมาเส้นมอเตอร์เวย์จะขึ้นนั่นจะออกนี่จะจ่ายตังค์ตรงนั้นเป็นอิบาดะห์ไหมเนี่ยการเดินทางไกลเนี่ยไม่เป็นเนี่ยเรื่องมุอามะละห์เรื่องทางโลกเรื่องวิถีชีวิตใครจะเดินทางไปไหนใช่ป่ะเรื่องการเดินทางเป็นอิบาดะห์ตัวมันนะไม่ใช่เนียดฉันจะเนียดให้การเดินทางฉันจากบ้านออกจากบ้านมาถึงที่นี่เป็นอิบาดะห์ก็ได้แต่มันด้วยเนียดไม่ใช่ตัวการเดินทางประเด็นมันก็คือเราต้องแยกสิตัวไหนเป็นอิบาดัตตัวไหนเป็นมุอามะละห์อ้าวฮัจญีเป็นอะไรฮัจญีเป็นอะไรจ๊ะอิบาดัตฮัจญีนี่อิบาดัตเดินทางล่ะไม่ใช่อิบาดัตแต่มันเกี่ยวเนื่องกับอิบาดัตคือถ้าเราจะไปทําเราจะทําฮัจญีเราก็ต้องเดินทางไกลแต่มันก็ไม่ได้ผูกพันทุกข้อไปเพราะบางคนมันไม่ต้องเดินทางทําไมอ่ะก็บ้านมันอยู่ข้างมุซดะลิฟะห์มันเป็นคนที่ซาอุดีบ้านมันปลูกกระโจมเลี้ยงอูฐอยู่ตรงนั้นแล้วมันไปทำฮัจญีมันต้องเดินทางไกลไหมล่ะบ้านมันอยู่อาราฟะมันก็ไปได้แหละเห็นไหมแปลว่าอันนึงเป็นเรื่องอิบาดะห์อันนึงเป็นเรื่องมุอามะละห์ไออิบาดะห์เนี่ยถามหน่อยสิตั้งคำถามได้ไหมว่าเพราะอะไรไม่ได้หน้าที่ของท่านคือซะมิอานาวะอัตออนาซะมันวะตอทำอย่างเดียวเมื่ออัลลอฮ์ใช้ให้ละหมาด5เวลาก็ละหมาดให้ครบ5เวลาไม่ต้องไปถามว่าทำไมล่ะทำก่อนเดี๋ยวรู้เองเพราะนั้นเราไม่ต้องไปตั้งคำถามเขาห้ามไปตั้งคำถามว่าเพราะอะไรเรื่องอิบาดะห์หน้าที่ของบ่าวทำไปตามที่นายสั่งแต่ส่วนเรื่องมุอามะละห์ทำไมล่ะนบีจึงบอกว่าหญิงคนหนึ่งจะต้องไม่ออกจากบ้านของนางในการเดินทาง3วันหรือการเดินทางไกลยกเว้นเสียจากอิลลามะอะดีมะฮะรอมินพร้อมกับดีมะฮะรอมก็คือคนที่เป็นมะฮะรอมของนางหรือซาวจิฮะหรือภรรยาสามีของนางทำไมอันนี้ตั้งคำถามได้ไหมเรื่องมุอามะละห์นี่ตั้งคำถามได้เพราะไม่ใช่เรื่องอิบาดะห์ตั้งคำถามว่าทำไมนบีจึงกำหนดว่าต้องมีมะฮะรอมเพื่ออะไรลิตะมีนให้ความประกันความปลอดภัยให้แก่ลูกผู้หญิงลูกผู้หญิงออกจากบ้านจะได้มีความปลอดภัยตกลงพูดเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องความปลอดภัยดังนั้นนักวิชาการเขาจึงบอกว่าถ้าเส้นทางมันปลอดภัยคนที่ร่วมไปก็เป็นบุคคลที่มะมูนคือไว้วางใจได้มีอามานะก็บรรลุวัตถุประสงค์เช่นเดียวกันถ้ามีมะฮะรอมก็ปลอดภัยมีเพื่อนที่ไว้วางใจได้เส้นทางปลอดภัยมันก็ปลอดภัยเขามันบรรลุเหมือนกันเขาก็บอกมันก็ไปได้เหตุนี้นะบรรดาซอฮาบียะห์นี่จึงได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในสมัยของไซนาอุมัรไซนาอุมัรอนุญาตให้ไปเนี่ยบรรดาอุมุลมุมินีนในขณะนั้นไปทำฮัจญ์กันโดยมีซอฮาบะห์ผู้ชายร่วมเดินทางไปด้วยซอฮาบะห์ผู้ชายบางคนไม่ได้เป็นญาติสนิทไม่ใช่มะฮ์รอมของบรรดาอะไรบรรดาซอฮาบียะห์เหล่านั้นบางคนบอกอ้าวก็ห้ามแต่งงานเหมือนกันล่ะถูกห้ามแต่งงานแต่ไม่เหมือนกับมะฮ์รอมธรรมดา
ภรรยานบีเนี่ยห้ามแต่งงานเราเนี่ยไปแต่งกับภรรยานบีไม่ได้ถ้ายังมีชีวิตอยู่สมมุติว่าวันเนี้ยซิตีอาอิชายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราไปแต่งกับซิตีอาอิชาไม่ได้ฮารามนะเพราะเป็นเหมือนแม่เราแต่ถามว่าเป็นแม่เราจริงๆมั้ยอ้าวก็เราออกมาจะท้องท่านหรือไงแหละแม่ก็ต้องคือคนที่อุ้มท้องเราหรือออกเรามานั่นคือแม่และให้นมใครเลยกินนมสิทธิอาชาป่ะแม่ในที่นี้ก็เรียกสถานนะนะฮารามในการที่จะไปแต่งนะแต่งงานหลังจากรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประเด็นแล้วเราจะใช้ชีวิตอยู่กับเขาเหมือนกับแม่เราจริงๆได้มั้ยล่ะแม่เรานะเรานอนอยู่ในมุ้งเดียวกับแม่เราก็ได้เราลบอยู่ในห้องถอดเสื้ออยู่กับเหมาะเราก็ได้นอนหนุนตักเหมาะเราก็ได้เหมาะเราใส่หูกระเตงใครไหนจะมาว่าอะไรนี่ก็เรียกมาห์รอมแต่ไปทำอย่างนั้นกับภรรยานบีได้มั้ยไม่ได้คนละเรื่องเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นนักวิชาการเขามอง เขามองยิ่งกว่าเขามองละเอียด เหตุนั้นเขาจึงไล่เป็นลำดับว่า1สามี2มะห์รอมที่เป็นมุอัฟบัต3คนที่เป็นรูฟากะไอ้คนที่ร่วมในการเดินทางว่าเป็นสตรีที่ไว้วางใจได้นะแล้วก็เส้นทางปลอดภัยก็อนุญาตในการที่จะเดินทางไกลได้นะเรื่องเขาอธิบายอย่างนั้นส่วนเราจะไม่รับมันก็เรื่องของเราแต่เราจะไปบังคับให้คนอื่นบอกต้องเชื่ออย่างกูเนี่ยไม่ได้เพราะนักวิชาการเขาวิเคราะห์เอาไว้ไอ้ที่มันเป็นปัญหาทุกวันนี้ก็คือเราปฏิบัติอย่างนี้เราว่านบีว่าอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยเราบอกใครไม่ทำตามอย่างนี้แปลว่าไม่เชื่อนบีไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่เราเชื่อนบีแต่เขาพิจารณาลุ่มลึกกว่าและทำได้จริงด้วยเห็นไหมทำได้จริงด้วยนั่งรถไปที่สุวรรณภูมิเนี่ยถามว่ามันจะมีดักปล้นไปข่มขืนชุดคร่าตรงไหนลองว่าพอไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วมันมีตรงไหนบ้างล็อกคอเราเข้าไปขึงพืชไปกระทำชำเรามีไหมเสร็จเรียบร้อยส่งตัวขึ้นบันไดอ้าวไปเดินเข้าผ่านตม.นะผ่านพาสปอร์ตเสร็จเรียบร้อยเข้าไปข้างในไปโดนลากรุมโทรมมีไหมขึ้นเครื่องมีไหมระหว่างทางก็ลองมีดิมีก็โดนเลยแหละจะบอกให้ใช่ป่ะล่ะก็จนกระทั่งไปถึงปลายทางพอปลายทางใครมารับล่ะโอ้โหมากันเป็นฝูงอีกเออก็นี่มันก็เป็นอย่างเงี้ยเรื่องอย่างเงี้ยไอ้คนที่พูดเนี่ยเพื่อนๆมันก็เคยทำอย่างงี้มาทั้งนั้นแหละนึกออกมั้ยเนี่ยอาจารย์ทุกวันเนี่ยเพื่อนมันผู้หญิงเนี่ยมันไปอยู่ไคโรน่ะมันก็เรียนรุ่นเดียวกับฉันเนี่ยมันจะไม่เห็นกันได้ยังไงล่ะกูไม่เห็นมีมาร้องไปเรียนกับมันสักคนเฮ้ออย่าพูดอะไรกันมากเลยพูดแล้วก็เกินไปคือบางคนมันพูดไม่ได้ดูกลับไปดูปูมหลังเห็นไหมกลับมาบ้านเราในบ้านเราเนี่ยถามว่าออกสกาดฟิตรอเนี่ยออกด้วยกันเราออกสกาดฟิตรอกันเนี่ยข้าวสารใช่ไหมมีใครออกสตังไหมเราก็ไม่รู้หรอกว่าออกด้วยสตังมันจะได้ในจนกระทั่งไงอาจารย์มันกลับมาจากนอกกันแล้วแล้วมันก็มาพูดบอกว่ามัธยฮานาฟีเนี่ยออกสตังได้ต่อมาก็มีบางคนเข่งคัดบอกตัวบทไม่ได้พี่น้องอย่าออกนะใครออกด้วยสตังนี่ใช้ไม่ได้มันต้องออกด้วยอาหารหลักนั้นใครออกด้วยสตังนี่ใช้ไม่ได้ไอ้คนที่พูดเนี่ยมันเรียนไคโรพี่น้องเรียนเป็น10ปีแล้วมันอยู่ไคโรเนี่ยเชื่อหวยเรื่องไม่ล่ะเชื่อหน้าขี้หน้าผมไม่ล่ะมันอยู่ที่นู่นน่ะไม่มีใครเดินเอาข้าวสารไปให้อาหรับกินหรอกมันจ่ายตังค์กันนั้นนั่นแหละมุฟตีเขาประกาศเลยว่าปีนี้จ่ายกี่ปอนด์7ปอนด์เอาจ่าย7ปอนด์นี่คือซะกาตฟิตรอ1ซอคำถามถ้าแกบอกว่าซึ่งพวกเราไม่ได้เดือดร้อนเพราะพวกเราเนี่ยออกข่าวสารอยู่แล้วใช่ป่ะแล้วก็มาพูดโจมตีในทำนองว่าใครออกสตังค์ใช้ไม่ได้คำถามคือเรียนไคโร10ปีน่ะแกน่ะต้องกอดอซะกาตฟิตรอ10ปีน่ะใช้ไม่ได้เลยที่ทำมาน่ะเข้าใจป่ะกอดอยังไม่ใช่สักตะพูดคือพูดแล้วมันไม่ได้นึกว่าเออมันอะไรคนบางคนน่ะถ้าพูดแล้วก็นึกว่าโอ้ยสมัยอยู่นู่นแล้วเราเนี่ยมันโอ้โหถ้ามีเรื่องละกูน่ะไม้น่ะสามก่อนใครเพื่อนเนี่ยหรือทำอะไรกันเวลาว่างๆอยู่กันช่วงอากาศเย็นสบายโรงเรียนหยุดเนี่ยทำอะไรกันเนี่ย
เขารู้ไส้รู้พุงกันน่ะเวลาเราพูดบรรยายหรือถ่ายทอดสดเนี่ยเราก็ต้องรู้บ้างว่าเฮ้ยไอ้คนที่มานอนอยู่ข้างเราเนี่ยมันทำอะไรข้างๆเราเนี่ยมันรู้กันสองคนเรากับมันน่ะมันนั่งฟังอยู่ก็ได้นะคืนเนี่ยมันก็จะได้เบาๆบ้างไม่ใช่ตัวเองน่ะนิ่งแล้วก็คนอื่นน่ะมันสวยซะไม่มีวัลลอฮุอาลามุบิศศอวาบเอาแค่นี้ก็แล้วกันเดี๋ยวยาว